ีมนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นคือทีมโซนภาคกลางครับพานทอง FC ซึ่งในสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีคิวไปเยือนอยุธยายูไนเต็ดนะครับความพร้อมล่าสุดของทีมพานล่าเนื้อก็พร้อมเต็มที่เลยครับค่ะทีมในดิวิชั่น2โซนภาคกลางตอนนี้พานล่าเนื้ออยู่อันดับที่9ของตารางเตรียมเปิดสนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชลบุรีค่ะรับมือเรือด่วนสีฟ้าหรือว่าอยุธยายูไนเต็ดค่ะทีมอันดับที่4ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่3กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาทางช่องนาว26ของเราถ่ายทอดสดด้วยนะคะโอ้โห16นาฬิกานี่เราเข้ารายการสดตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพรีวิวก่อนเกมในขันด้วยซึ่งต้องบอกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยโค้ชก้างฤทธิพลแก่นสนก็เป็นตอนนี้เป็นผู้ช่วยของฟุตบอลทีมชาติไทยยู21นะครับผู้ช่วยของโค้ชโย่งนั่นเองนะครับก็บอกว่าสภาพทีมตอนนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียว 100% ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็หวังว่าจะเก็บ3คะแนนให้ได้ก่อนหน้าเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้พานทอง FC บุกไปแพ้สิงห์บุรีมา 0-2 นะครับแต่ว่าก็ในตำแหน่งที่ไปแพ้สิงห์บุรีมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการโรเตชันนักเตะเยอะเหลือเกินมาครั้งนี้สุดสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่ของเขานะครับเจอกับอยุธยาอยู่ในเต็ดก็หวังว่าจะสามารถเก็บคะแนนสามแต้มได้ถือว่าเป็นพันทองนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชลบุรี FC นะครับเป็นทีมที่เป็นพันธมิตรกันด้วยนักเตะดังๆของพันทองที่คุ้นหูกันดีอย่างเช่นอาทิตย์กาสังเวชเดชพิทักษ์เดชเป็นสวัสดิ์ยู19ก็เล่นทีมนี้นะครับก็เป็นนักเตะจากเยาวชนอะคาเดมี่ครับคือเป้าหมายของทีมก็บอกว่าอยากจะให้นักเตะได้ประสบการณ์แล้วก็ขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทยให้ได้นะครับก็นำโดยดาวรุ่งครับดีกรีเยาวชนโครงการบายูเมริกเป็นตัวนำทัพนั่นคือเจ้าเต้ยครับณัฐวุฒิชูติวัฒน์นั่นเองแล้วไปถึงมีพานุเดชใหม่วงวีจรัญพงษ์ธรรมะศรีหานี่เป็นสัมประตูด้วยก็เป็นแกนหลักของทีมคือค่าเฉลี่ยของพานทองเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยอายุที่น่าสนใจมากในการเล่นลีกดิวิชั่น2นะเพราะว่าไม่ถึง20ปีนะครับผมคือชลบุรีเขามีพันธมิตรเยอะนะฮะแล้วก็มีสโมสรที่เป็นลูกหม้อเยอะอย่างเช่นศรีราชา FC ก็ดีพัทยาเคยเป็นนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกว่าออกมาจากวงโคจรแล้วคือเหล่านี้นะฮะพอเติบโตขึ้นก็มีโอกาสที่เล่นไทยลีกด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นแกนกำลังหลักให้กับทีมในฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกอย่างBFCได้หรือไม่สำหรับดาวรุ่งที่เพิ่งเริ่มที่จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสในการลงสนามเจอกับประดุกแข็งๆจากโซนลีกภูมิภาคไปก่อนแล้วก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเล่นในลีกสุดๆของประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ถือว่าเป็นเอกหนึ่งนักเตะที่มีความสามารถให้กับชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับ